ในโลกของเรามีสัตว์จำนวนไม่น้อยเลยครับที่มีความดุร้ายจนสัตว์ตัวอื่นต้องหวาดผวารวมไปถึงสัตว์ที่มีพิษอันตรายร้ายแรงที่สามารถค้นนักล่าตัวโตให้ตายได้หากเผลอไปกินมันนั่นจึงไม่แปลกเลยครับที่ท่านผู้ชมจะคิดว่าสัตว์เหล่านั้นน่าจะปลอดภัยจากศัตรูไม่มีผู้ล่าและไม่มีสัตว์ตัวไหนกล้าต่อกรเลยใช่ไหมครับแต่ทว่าเชื่อแอดได้เลยครับว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกใบนี้ล้วนมีสัตว์ที่เกิดมาเพื่อปราบหรือว่าล่าเป็นของตัวเองและไม่มีทางหลุดพ้นจากการถูกจับกินได้ด้วยเช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่เกิดมาเพื่อปราบสัตว์อีกสายพันธุ์โดยเฉพาะซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับในออสเตรเลียแม้ว่าสัตว์อย่างจระเข้และงูหลามพม่าจะเป็นสัตว์ผู้ยึดครองแหล่งน้ำหรือดินแดนที่ชุ่มชื้นแห่งนี้ไว้ได้หมดแต่กลับมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งครับที่พวกมันจะไม่แตะต้องและไม่เคี้ยวหรือว่ากลืนลงท้องไปนั่นก็คือคางคกอ้อยคางคกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงอันตรายจนถึงตายแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแม้ว่าคางคกอ้อยจะมีพิษไว้ป้องกันตัวแต่หนูน้ำเหล่านี้กลับสามารถเผชิญศึกและกินคางคกอ้อยลงท้องได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีการที่เรียกว่าฉลาดอย่างนั่นก็คือหากมันพบเจอคางคกอ้อยมันจะเริ่มจู่โจมด้วยการทำให้คางคกนอนหงายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวของมันโดนพิษที่คางคกจะปล่อยออกมาตามต่อมผิวหนังก่อนหนูน้ำจะใช้ฟันที่แหลมคมของมันฉีกผิวหนังบริเวณท้องคางคกอย่างปราณีตพร้อมนำถุงน้ำดีในร่างกายของคางคกซึ่งเป็นจุดสำคัญในการผลิตพิษของคางคกออกมาและเมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยหนูน้ำก็จะเริ่มบรรเลงกินตับและหัวใจพร้อมอวัยวะส่วนอื่นอย่างอร่อยโดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายใดๆเลยโอ้โหเห็นวิธีการกินคางคกอ้อยของหนูน้ำแล้วต้องยอมรับเลยครับว่ามันฉลาดมากๆเลยครับท่านผู้ชมคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ากบลูกศรพิษในอเมซอนนั้นเป็นกบที่มีสีสันภายนอกที่สวยงามแต่ภายใต้ผิวหนังของมันกลับแฝงไปด้วยพิษร้ายที่สามารถหยุดลมหายใจของใครก็ตามที่กินเข้าไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับใช่ว่ากบลูกศรพิษเหล่านี้จะไร้เทียมทานจนไม่มีสัตว์ตัวไหนล่ามันได้เลยนะครับเพราะว่ามีงูอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่มันเกิดมาเพื่อล่าและปราบกบลูกศรพิษได้อย่างสบายๆนั่นก็คืองูไฟเออร์เบลเลสเน็กหรือที่แปลเป็นไทยได้ว่างูขลาดท้องไฟที่แม้ว่างูชนิดนี้จะมีขนาดตัวที่เล็กจนดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยกับสัตว์ใดๆแต่สำหรับกบลูกศรพิษเหล่านี้มันจัดเป็นมัจจุราชของเรากบอย่างแท้จริงเนื่องจากภายในร่างกายของมันมีภูมิต้านทานต่อพิษจำพวกบาทาโครท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษที่กบลูกศรพิษมีอยู่ใต้ผิวหนังส่งผลให้งูไฟเออร์เบลเลสเน็กนี้สามารถจับกบลูกศรพิษทุกชนิดและกินโดยที่ตัวของมันไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยหากจะเอ่ยถึงสัตว์สักชนิดที่มันเกิดมาล่างูพิษโดยเฉพาะหลายท่านคงนึกไปถึงสัตว์อย่างพังพรที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับงูพิษใช่ไหมครับแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่มันเกิดมาเพื่อล่าและปราบงูพิษอย่างแท้จริงซึ่งสัตว์ตัวนั้นก็คือนกเลขานุการนกที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่แสนจะอ่อนโยนแต่เวลาจู่โจมพวกมันทำได้โหดอย่างมากนั่นก็เพราะเวลามันล่างูมันจะเดินปลีเข้าไปหาเป้าหมายพร้อมใช้ขาที่เรียวยาวกระทืบไปที่หัวงูซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนงูนั้นสิ้นใจก่อนจะกลืนงูตัวนั้นลงท้องไปอย่างอร่อยนั่นเองเป็นที่รู้กันอย่างดีครับว่าฉลามขาวเป็นนักล่าที่เก่งกาจและมีทักษะในการล่าเหยื่อที่สูงถึงขนาดมีหลักฐานระบุชัดเจนว่าพวกมันเป็นตัวการสำคัญอีกชนิดของการกวาดล้างฉลามยักษ์ใหญ่อย่างเมกาโลดอนให้ต้องสูญพันธุ์หายไปจากโลกใบนี้แต่ทว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลาร้ายังมีหนอนครับแม้ว่าฉลามจะเก่งกาจสักแค่ไหนมันกลับไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งแห่งผืนน้ำเค็มเนื่องจากมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่แอดสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าพวกมันเกิดมาเพื่อสกัดดาวลูกฉลามไม่ให้ฉลามว่ายน้ำอย่างองอาจตามอำเภอใจซึ่งสัตว์ตัวนั้นก็คือวานเพชฌฆาตสัตว์ที่ฉลามขาวเหล่านี้กลัวพวกมันจนขี้ขึ้นสมองถึงขนาดว่าหากวันใดวันหนึ่งวานเพชฌฆาตว่ายน้ำเข้ามาในเขตการล่าของฉลามและอยู่ในระยะที่ฉลามรับรู้ได้ฉลามตัวนั้นก็จะรีบว่ายน้ำหนีและไม่กลับมาที่แห่งนั้นอีกหลายปีเลยทีเดียวการที่สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจะรอดพ้นจากคมเขี้ยวของเหล่าจระเข้ในขณะที่ตัวของมันต้องอยู่ภายใต้แหล่งน้ำนั่นถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากอย่างมากแต่ว่าสำหรับฮิปโปเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับท่านผู้ชมว่ามันเกิดมาเพื่อปราบและกำลาบเหล่าจระเข้โดยเฉพาะนั่นก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ตามครับที่จระเข้ทำตัวลุ่มล่าต่อหน้าฮิปโปด้วยการพยายามจะล่าสัตว์ตัวอื่นเพื่อกินจระเข้ตัวนั้นก็อาจจะชะตาขาดเนื่องจากว่าโดนฮิปโปขย้ำจนปางตายก็เป็นได้อีกทั้งหากครั้งนั้นจระเข้หน้ามืดพุ่งเข้าโจมตีฮิปโป
ตัวใดสักตัวในฝูงผิวหนังหุ้มกรองอันแข็งแกร่งของจระเข้นั้นก็จะถูกฟันของฮิปโปเจาะทะลุจนจระเข้ต้องสู่ขีดตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่เกิดมาเพื่อปราบสัตว์อีกสายพันธุ์โดยเฉพาะซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ